ญาติีนตรงนี้นะครับผมมาจากคณะทันตแพทย์มอสงขานครินนะครับภาควิชาสัญญาศาสตร์นะครับโปรดักที่นะมานําเสนอวันนี้ก็เป็นโครงร่างทดแทนกระดูกชนิดสลายตัวได้นะครับเพื่อใช้รักษาการสูญเสียกระดูกบริเวณใบหน้าและขากไกลก่อนอื่นต้องพูดถึงที่มาที่ไปกันว่าทําไมเราถึงสนใจโปรดักอันนี้นะครับทุกท่านทราบอู่แล้วว่าตอนนี้เราเข้ามาสู่ สังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะงั้นคนไข้กลุ่มนี้มันมีก็จะมีปัญหาเรื่องของสันเงือกการสูญเสียฟันนะครับไปนะครับจำนวนมากนะครับนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของกระดกยุบตัวนะครับทำให้ใส่ฟันไม่ได้นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวแล้วก็สุขภาพตามมานะครับนอกจากคนไข้สูงอายุแล้วเนี่ยคนไข้กลุ่มเด็กนะครับที่เป็นปากแหว่งพดานโห่พวกนี้นะครับก็จะมีปัญหารูทะลุ นะครับตรงบริเวณกระดูกรองรับฟันนะครับเสมอนะครับซึ่งตรงนี้ต้องได้รับการการซ่อมซ่อมแซมนะครับการรักษาในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเราเรียกว่าการเหนี่ยวนําให้เกิดการสร้างกระดูกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า guided bone regeneration นะครับเราใช้คําย่อว่า GBR นะครับเป็นหัดการที่นิยมมากที่สุดแล้วตอนนี้นะครับ องประกอบของมันหลักๆก,ก็คือประกอบไปด้วยสองอย่างคือว่าถ้าไม่มีการสูญเสียกระดูกบริเวณน,นี้นะนะครับเราก็ต้องหาอะไรใส่เข้าไปนะครับวัสดุที่ใส่เข้าไปนี่เราเรียกว่าวัสดุทดแทนกระดูกหรือบน s สับดิวติวนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราใช้กระดูกของคนไข้จริงๆเนี่ยใส่เข้าไปแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นปัญหาเรื่องของอกระดูกปริมาณกระดูกไม่พออะไรเงี้ยนะครับหลังๆเราใช้วัสดุทดแทนกระดูก นะครับมาใช้แทนนะครับใส่เข้าไปทำไมใส่เข้าไปเพื่อให้กระดูกจริงเนี่ยมันเข้ามาแทรกซึมบริเวณนี้นะครับนะเหมือนเป็นโครงล่างโครงล่างให้ให้กระดูกจริงเนี่ยมันมันค่อยๆเข้ามาถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยมันก็จะมีแค่เป็นห่อเลือดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะยุบตัวได้นะครับพอใส่ไปแล้วว่าสุพวกนี้มันจะมีข้อเสียคือมันมันคงคงรูปร่างของมันเองไม่ได้นะครับมันต้องหาแผ่นอะไรมาปิดนะครับแผ่นนี้เราเรียกว่าเป็นเป็นอ่าเมมเบรน นะครับเมมเบรนหรือว่าแผ่นกั้นเนื้อเยื่อภาษาไทยนะครับกั้นทําไมก็คือ1คือคงรูปร่างของไอตัววัสดุทดแทนกระดูกตัวเนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้ไอตรงเนื้อเยื่ออ่อนนะครับเซลล์เนื้อเยื่ออ่อนมันเจริญเร็วกว่ามันเข้าไปจเจริญเข้าไปรบกวนการสร้างกระดูกแล้วมีแผ่นเมมเบรนตัวนี้กั้นไว้จะช่วยได้นะครับ ของจริงเป็นแบบนี้ผมผ่านไปเร็วๆมันดูน่ากลัวนิดนึงนะครับใส่กระดูกเข้าไปนะครับนะใส่เมมเบรนปิดคราวนี้ถ้าซีเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าหลายซีเนี่ยก็ต้องใช้วัสดุเยอะขึ้นนะครับผ่านไปเลยดีกว่านะครับอ่าคราวนี้ในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยตอนนี้มีดักตเยอะมากนะครับนะส่วนใหญ่ที่ฮิตที่สุดตอนนี้คือเอามาจากกระดูกวัวนะครับเป็นคอมมร์เชียลนะครับกระดูกวัวเนี่ยจริงๆถ้าตามทฤษฎีเขาบอกว่ามันก็มีปัญหาเรื่องของอ่า transmission disease นะครับการ การติดเชื้อจากวัสซู่คนหรือว่าเรื่องของอิมูน i ิ j เจคชันอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเราก็ยังใช้อยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีช้อยให้เลือกนะครับหลังๆเนี่ยเริ่มมาเป็นวัสดุดูสังเคราะห์มากขึ้นนะครับกลุ่มที่ใช้บ่อยๆก็คือเซรามิกนะครับเซรามิกแล้วก็อาจจะมีโพลิเมอร์เข้ามาเข้ามาเข้ามารวมนะครับหรืออาจจะเป็นใช้ทั้ง2ตัวผสมกันก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของ การยอมรับของคนไข้นะครับเรื่อง่อนเอามาจากสัตว์ต่างสปีชีเรามาใส่ในตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นวัสดุสังเคราะห์คนไข้ก็จะยอมรับมากกว่านะครับแล้วมันก็สามารถจะขึ้นรูปปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ง่ายกว่านะครับผมก็เลยสนใจกลุ่มนี้นะครับอย่างที่บอกคือว่าวัสดุพวกนี้นาเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็แพงมากนะครับอันนี้ยกตัวอย่างราคาของ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 คณะผมนะครับ คณะทันตะเนี่ยแผ่นเมมเบรนที่ทำาจากคอลลาเจนนะครับขนาดประมาณ13คูณ25มิลเนี่ยราคา4,500บาทนะครับใช้ได้ซีเดียวนะครับใช้ได้ซีเดียวนะครับส่วนไอ้วัสดุาทา่แทนกระดูกที่ทำมาจากวัวนะครับ0.25กรัมน้อยมากนะครับ7,500นะครับซึ่งคณะเนี่ยต้องใช้เงินในการซื้อสดกพวกนี้5 0 0 0 0 0กว่า5 0 0 0 0 0ต่อปีนะครับ แล้วก็คนไข้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นนะครับตำแหน่งนึงก็หลักเป็นหมื่นบาทนะครับเพิ่มจากขารัการปกตินะครับผมทำงานภายใต้าสถรนวิจัย o c a n i l ลเม t ิโอเ t i a เอ e ร์ฮ t i ์ u ิ e Engineering Center หรือว่า c t e c h นะครับจริงๆแล้วทีมผมเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการทำาก้ได้บนเรเนเนชั่นเนี่ยครบครบทั้งสองอย่างเลย นะครับก็คือส่วนของเมมเบรนนะครับอาจารย์พิศนาได้ทําเรื่องของเมมเบรนที่สลายตัวได้แล้วก็สลายตัวได้บางส่วนนะครับจากคอลลาเจนแล้วก็โพลิเมอร์นะครับ, agen, mer, รบส่วนอาจารย์ศรีสุรางก็ทําเรื่องของเอาฟันที่ต้องโดนถอนไปจากการจัดฟันหรือว่าการผ่าฟันคุดเนี่ยมาผ่านกรรมวิธีแล้วได้เป็นผงขึ้นมาเอามาทดแทนกระดูกได้แต่วันนี้เราจะพูดถึงตัวนี้นะครับเป,เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ทามาจากโพลิเมอร์ผสมเซรามิกนะครับแล้วก็ เป็นโครงล่างทดแทนกระดูกที่สลายตัวได้นะครับโอเคอันนี้เรามาทำทำมาถึงการทดลองใช้ในคนไข้จริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว,วิธีทำเนี่ยมันมี2วิธีเมื่อกี้ที่วิทยากรบอกไปอาโทษที่น้องเขาบอกไปก็คือว่าเป็น MSMD นี่เป็นตัวย่อแล้วกันนะครับชื่อจริงมันยาวนะครับแล้วก็ MSCM แต่ว่าทั้ง2อ,อันเนี้ยขึ้นลู่มาจากฟิลเมมต์ตัวเดียวกันนะครับ นะครับก็คือเป็นเราเรียกว่าเป็นเส้นโพลิเมอร์ผสมแล้วกันนะครับคือถ้าเราทําเส้นนี้สต็อกไว้ได้เราสามารถที่ขึ้นรูปได้เป็นสกคาโฟได้2รูปล่างนี้เลยนะครับสังเกตดูว่ามันแตกต่างกันรูปร่างมันแตกต่างกันค่อนข้างพ,พอสมควรทีเดียวเดี๋ยวจะพูดถึงว่าทําไมมันถึงแตกต่างกันนะครับแน่นอนว่าเราต้องทําเครื่องมือที่เป็นที่เป็นโปรโตไทป์ขึ้นเพื่อทจะทำทำเส้นแล้วก็การขึ้นรูปนะครับเครื่องมือพวกนี้ ในระดับของงานวิจัยมันทำงานได้ดีมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะต้องทำเพื่ออุตสาหากรรมหรือเพื่อ,อการพานิชเนี่ยพวกนี้ต้องได้รับการปรับปรุงแล้วก็อัพสเกลขึ้นมานะครับมาดูวัสดุบ้างนะครับวัสดุหลักเป็นโพลิเมอร์นะครับเราใช้ส่วนของโพลีคาร์บอเตโตนถ้ใครทำงานเรื่องของไบโอมาทีลเรียลจะทราบว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่นิยมมากๆเลยนะครับเพราะว่า FDA ของอเมริกาแอพพรูฟนะครับ ข้อเสียมันมีอย่างเดียวคือมันละลายตัวค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรมาผสมมันให้มันละลายตัวเร็วขึ้นนะครับก็ผมสนใจพวกของเซรามิกนะครับเซรามิกผมเคยใช้ไฮดรเซียมพทายนะครับไทคทเนียมฟอสเฟตหรือไบเฟสิกส์ไเซเนียมฟอสเฟตเนี่ยมาผสมนะครับเพื่อที่จะทําให้มันสลายตัวเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้มันมีความเป็นไบโอแอคทีฟมากขึ้นหลังๆผมจบที่ตัวนี้ p บเฟสิกแคลเซียมฟอสเฟตใช้บ่อยที่สุดเพราะว่ามันเป็นเซรามิกที่สลายตัวได้นะครับแล้วมันก็มีการลิสเรื่องของแคลเซียมฟอสเฟตไอออนกระตุ้นการสร้างกระดูกได้ก็เพิ่มความเป็นประโยชน์แอคทีฟให้กับโครงร่างของเรานะครับโอเคอันนี้เส้นใหญ่ที่บอกก็คือว่าเราทําเส้นใหญ่เนียสามารถสต็อกไว้ได้เส้นใหญ่นี่ยมันทํามาจากวิธีการหลอมผสมวัสดุ2ตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอ็กซูดออกมานะครับหลังจากนั้นเราไปดึงยืดนะครับ ดึงยืดให้มันเล็กลงแล้วก็มันมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นคราวนี้พอมันผ่านกรรมวิธีพวกนี้มันจะได้ลักษณะที่พื้นผิวที่เฉพาะนะครับมันเป็นคล้ายๆเป็นร่องนะครับขนานกันเนี่ยนะครับเราเรียกว่ามันเป็นไมโครกรุปแพทเทิร์นนะครับซึ่งอันนี้เซลล์มันชอบมากเลยนะครับเราลองเราลองเลี้ยงเซลล์สร้างกระดูกเราลองเลี้ยงสเตมเซลล์นะครับปรากฏว่ามันเกาะได้ดีแล้วมันก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับอ่มาดูวิธีแรกวิธีแรกก็ ขึ้นรูปด้วยเอาเส้นใหญ่มาทำเป็นโครงล่างชั้นเดียวก่อนนะครับนะครับเราเรียกว่าโมโนแลสคาโฟนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปซ้อนกันนะครับง่ายๆก็จะเป็น3 Dimension นะครับคันนี้ทั้งสองแบบทั้งโมโนแลแล้วก็ท d ีเดเมนชัเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งคู่นะครับโมโนแลเนี่ยใช้ใช้รักษาเสริมสร้าง เรียกอะไรยรีแพร์รีแพร์บริเวณส่วนของพื้นกระบอกตาก็ได้กรณีที่คนไข้อุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าได้รับการผ่าตัดเนื้องอกบริเวณนี้นะครับหรือว่าเอามาเสริมสร้างบริเวณผนังของไซนัสได้นะครับหรือเอามาเป็นตะแกรงเพื่อที่จะโฮลส่วนของวัสดุดทดแทนกระดูกที่เป็นผงนะครับอยู่ภายใน นะครับไม่ให้มันให้มันคงสภาพอยู่ได้นะครับมันสามารถใช้งานร่วมกับ CT นะครับเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นพวกรับปิดโปรไท p ์โมเดลได้นะครับโอเคสำหรับโครงสร้างที่เป็น3ามิติก็แน่นอนว่าเราทำได้หลายรูปแบบนะครับแล้วก็ใช้ได้ในหลายบริเวณน,นะครับอันนี้ก็เป็นพับลิเคชันของวิธีแรกนะครับ ก็มีพอสมควรนะครับอ่าคราวนี้มาดูวิธีที่2วิธีที่2นี่หลังๆนี่เราใช้เยอะกว่านะครับก็คือ MSCM นะครับวิธีการก็คือเอาเส้นเมื่อกี้นะครับมาขึ้นรูปในในเบ้าหลอมแก้วเบ้าหลออแก้วนะครับเสร็จแล้วก็คอมเพรสมันนะครับซึ่งวิธีการนี้มันเร็วมากนะครับเราสามารถจะทำขณะเราทำผ่าตัดได้เลยนะครับนะครับอันนี้เราก็มาดูเรื่องของ การละลายบ้างเพราะว่าเมื่อกี้ชื่อบอกอู่แล้วว่าเป็นวัสดุที่ละลายสลายตัวได้นะครับทีนี้ว่าเรารู้ว่ามันสลายตัวยังไงนะครับแลาก็เอามาทําในสัตว์ทดลองนะครับเปรียบเทียบกับวัสดุอ่าคอมมิเชียลนะครับคอมมเชียลที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับอันนี้ใช้วัสดุหลักเหมือนกันนัคือโพลีคาร์แลเนตตนเหมือนกันนะครับผสมกับเซรามิกที่ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรโชเนยเท่ากัน นะครับตัวตัวขอ,ของเราใช้เป็น BCP นะครับของ o m m e r c i a l จะเป็น TCP นะครับเอาไปใส่ในชั้นใต้ผิวหนังของหนูนะครับดูซิง90วันเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากฏว่าเราเอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจนะครับดู CT แล้วพบว่าเนี่ยพื้นผิวของมันเนี่ยมีการสึกก่อนชัดเจนนะครับในทั้งสองกลุ่มนะครับอันนี้เปรียบเทียบกับก่อนก่อนก่อน,ก,อนก่อนใส่เนาะโอเคคราวนี้มาดูว่า การสลายตัวของมันเนี่ยใน90วันเนี่ยประมาณสัก3 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมันสัมพันธ์กับการสร้างกระดูกใหม่นะครับกระดูกใหม่ในร่างกายคนเราเนี่ยสร้างประมาณเนี้ยในช่วงเวลา3เดือนประมาณสัก3 0 4 0เซซึ่งมันสัมพันธ์กันวัสดุเราค่อยๆสลายไปกระดูกใหม่ก็ค่อยๆสร้างขึ้นนะครับมันต้องสัมพันธ์กันซึ่งแสดงว่ามันค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ไม่มีความแตกต่างระหว่างคอมมเชียลกับวัสดุของเรานะครับ มาดูที่สโตบ้างนะครับก็พบว่ามันมีไบโอคอมแพตติบิลิตี้ที่ดีมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพที่ดีนะครับก็คือว่ามันมีเ,เซลล์หักเสบน้อยนะครับมีเส้นเลือดเจริญเข้ามานะครับในโครงโครงล่างนี้เยอะนะครับแล้วก็มีคอลลาเจนนะครับมีคอลลาเจนไฟเบอร์ที่หนาแน่นทั้ง2กลุ่มก็ไม่แตกต่างกันก็สรุปว่า,าโครงล่างที่เราเรา,เราทำขึ้นมาเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายเนี่ยสลายตัวได้นะครับ แล้วก็มีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อได้ดีนะครับนะครับอย่างที่บอกคือว่ามันทําง่ายเพราะงั้นเนี่ยเราใช้โครงล่างแบบนี้เอาไปทําในคนไข้จริงแล้วนะครับหัตถการของเราก็คือใช้ในการเราใช้คําว่า Socket Preservation ก็คือว่าการชะลอการละลายตัวของกระดูกเบ้าฟันภายหลังการถอนฟันนะครับโดย เราถอนฟันไปปุ๊บเนี่ยเราใส่เราทำโครงล่างทันทีเป็นแช์ไซแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้มันจะช่วยกันชะลอชะลอการยุบตัวของกระดูกลงนะครับเราเนี่ยเราทำแป๊บเดียวนะครับนะครับเราเปรียบเทียบกับคอมเมเชียลที่เป็น BCP particle นะครับนะครับ,นะรบเปรียบเทียบคอนโทรลคอนโทรลก็คือว่าปล่อยกระดูกเบ้าฟันเปล่าๆไม่ใส่เลยเลยนะครับโอเคปิดด้วย p r f ก็คือว่า เอาเป็นเมมเบรนที่ทำมาจากเลือดของเรานะครับเอามาปั่นนะครับนะครสองอาทิตย์นะครับมีวัสดุโผล่บ้างนะครับตอนแรกเรากลัวว่ามันจะติดเชื้อหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ไม่มีเลยนะครับนะมันไม่มีเลยแสดงว่ามันเบียวคอมแพ้มากๆนะครับมีแล้วก็ปล่อยไว้หล่ะจะ t r i มออกบ้างบางส่วนนะครับสียอาทิตย์เนี่ยเริ่มมีเงือกเจริญเข้ามาปิดแผลนะครับ ผ่านไปสเดือนนะครับเรารีเอนทรีเข้าไปเราก็ยังพบวัสดุของเราอยู่นะครับแต่ว่าเราสามารถจะฝังรากเทียมได้นะครับฝังรากเทียมได้แน่นดีทุกตัวนะครับเรามีคนไข้กลุ่มนี้แต่แตและกลุ่มนี้ห้าคนนะครับเราฝังเนี่ยแน่นดีนะครับสเดือนผ่านไปเราทำไฟนอลเลสโซเนชั่นได้นะครับสเดือนผ่านไปเราเอ็กซเรย์ซีดีซ้ำอีกทีหนึ่งปรากฏว่ามีโบนกับรา,ากเทียมเนี่ยยึดกันได้ดีคนไข้ฟังก์ชันได้ดีนะครับโอเค ก่อนฝัง่างเทียมเราเทฟไฟล์ไปดูซิว่าฮิสโตเป็นยังไงนะครับก็พบว่ามันมีกระดูกนี่เจริญเข้ามานะครับเข้ามาในโครงล่างโครงล่างเราจะมีความพุนถูกไหมนะครับเราเจริญเข้ามานะครับเต็มโครงล่างเลยแต่ว่าลักษณะที่แตกต่างคือว่ามันไม่มีคอนแทคระหว่างระหว่างกระดูกที่สร้างขึ้นใหม่กับกับตัวพื้นผิวของโพลิเมอร์ของเราซึ่งแตกต่างกับกลุ่มเซรามิกอันนี้ก็เราคาดการไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ อันนี้ p าเปนเกชั่นของครงล่างแบบนี้จะเยอะกว่านะครับหลังๆทําแบบนี้ทั้งหมดนะครับนะครับก็สังเกตว่าวัสดุอภรรดที่เราทำเนี่ยมันมันตอบโจทย์ยุทธศาสตร์วิจัยและนวันตรกรรมของประเทศนะครับก็คือว่าหนึ่งคือมันยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับของคนไข้นะครับแล้วมันก็อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุของบ้านเราด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันน่าจะ พอมีลู่ทางในการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้นะครับกลุ่มเป้าหมายคือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกแห่งท่วประเทศนะครับคณะทันแพทยศาสตร์ทุกแห่งคลินิกเอกชนซึ่งตอนนี้เนี่ยมีมากกว่า4,500แห่งแล้วนะครับโอเคถ้าสนใจก็อีเมลมาหาผมโดยตรงได้นะครับหรือว่าติดต่อผ่านทางภาควิชาได้ขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะช่วงท้ายนี้มีไม่เอ่ย ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะขอพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ธันตแพทย์นัทวุฒิเทือกสุบันค่ะกับหัวข้อโครงร่างทดแทนกระดูกชนิดสลายตัวได้เพื่อรักษาการสูญเสียกระดูกขากรรไกรและใบหน้าปลบมือให้กับท่านอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ